สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองาการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับคลิปนี้นะผมก็พยายามจะพูดนะให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ตรงประเด็นนะครับมากที่สุดนะในสิ่งที่ผมคาดการและมองเห็นนะความเป็นไปในอนาคตนะครับ ก็ที่บอกนะครับที่สุดนะของเหตุแห่งสงครามนะในทุกสงครามในโลกนี้เนี่ยก็คืออะไรนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับก็อยากให้ทุกท่านฟังนะอย่างตั้งใจแล้วนาไปคบคิดพิจารณาต่อนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยนะอาจจะบอกว่าเออไม่เรียกว่าฟันธงแล้วกันแต่ว่ามีโอกาสสูงนะที่จะเกิดนะสงครามใหญ่นะครับนะมันมาจากอะไร ก็รู้ไว้แล้วท่านจะอ่านเกมทะลุนะไม่ผิดพลาดนะครับคือที่สุดของเหตุแห่งสงครามทุกสงครามในโลกนี้เนี่ยนะแน่นอนหลายท่านจะบอกว่ามันคือเรื่องของผลประโยชน์นะแปลว่ามนุษย์รบกันเนี่ยนะเพื่อผลประโยชน์นะคนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อว่าจะรบกันนะเพื่อศักดิ์ศนระีรบกันนะเพื่อมุ่งเอาชนะนะบางท่านก็บอกว่านะจะ รบกันก็คือมุ่งชิงอํานาจอํานาจก็ได้มาซึ่งผลประโยชน์นะครับแล้วก็ความเป็นใหญ่นั่นเองนะก็สิ่งที่ผมกําลังอยากบอกให้ฟังก็คือว่าถ้าเรามองนะครับในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเนี่ยนะเราจะคิดว่ามันเป็นสาเหตุหลักนะของการกอ่อนศะึกสงครามนะซึ่งบางท่านก็บอกว่าสงครามนี้เกิดเพราะว่าแย่งชิงอํานาจ สงครามนั้นเกิดเพราะว่าแย่งชิงผลประโยชนะ์สงครามนูนนะ้นเกิดขึ้นก็เพราะว่าเรื่องของเกียรติและศักดิ์ศรนะีความเป็นใหญ่ครับก็ถามว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถูกหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าถูกนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขุดลึกลงไปนะถึงจริงๆแล้วเนี่ยทำไมนะมันถึงเกิดสงครามกันนะสงครามนี่มันมีลากมูลมาจากจริงๆแล้วคืออะไร นะผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคือว่ามนุษย์เราเนี่ยนะผู้ที่จะทําสงครามได้นะถ้าเรานึกถึงจากกลุ่มคนเล็กๆก,ก่อนนะระหว่างครอบครัวกับครอบครัวระหว่างบ้านกับบ้านนะมันก็เกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากเรื่องของการเห็นต่างนะความขัดแยง้งนะเห็นไม่เหมือนกันเราไม่ยอมกันนั่นเองหรือว่าไงคือต้องการชนะนะต้องการจะเป็น เขาเรียกอะไระเป็นผู้ที่มีอำนาจอ่ะนะเด็ดขาดความเป็นใหญ่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสาเหตุจริงๆเนี่ยมันก็เกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่าอัตราตัวตนหรือจะบอกว่าตัวกูของกูก็ได้คือมันมีมาจากตัวนี้แหละเรียกว่าอัตราตัวตนตัวนี้แหละคือลากมูลนิธิจริงของการเกิดสงครามนะเพราะสงครามในอดีตนะนั้นบตั้งแต่สมัยนะเขาเรียกว่ากรุงเอเธนส์ละนะสมัยนั้นเนี่ยนะก็ มีการพัง,งาดขึ้นของอำนาจของกรุงเอเธนส์นี่แหละที่ทำให้นาครัสสปาตาเนี่ยเขาเรียกว่ายอมรับไม่ได้ซึ่งเรารู้จักกันในชื่อว่ากับดักทูซิดเดสนั่นเองถ้าเรามองอย่างนี้อดีตก็รู้กันแล้วว่าเป็นเหตนะุหรือเป็นบอ่อเกิดแห่งสงครามนั่นก็คือว่าการพัง,งาดขึ้นมาของอำนาจใหม่ขึ้นมาท้าทายอำนาจเกา่านะครับก็แปลว่ายอมรับไม่ได้ ความหมายก็คือนะจะไม่ปล่อยให้อํานาจใหม่ขึ้นมาเหนืออํานาจเก่าก็คือยอมรับไม่ได้นะว่าตัวเองจะตกต่ําลงหรือว่าต่ําต้อยลงหรือสูญเสียอํานาจไปนะสูญเสียความยิ่งใหญ่ไปนะสูญเสียผลประโยชน์ไปเห็นไหมมันจะมาเป็นทอดๆเลยนะมันเริ่มจากอัตราตัวตนกันอัตราตัวตนคือตัวกูของกูนี่แหละนะมันใหญ่ที่สุดเลย แล้วที่เหลือที่มาเชื่อมโยงกับตัวกูของกูเนี่ยคืออำนาจความเป็นใหญ่ผลประโยชน์นะมันจะเชื่อมมันตรงนี้ทั้งหมดเลยมั้นเปลือกที่เรามองเห็นในสงครามทุกสงครามในสงครามโลกครั้งหนึ่งการสู้กันระหว่างนะสี่จัก,กรวรรดิที่แบ่งฝ่ายกันรบเนี่ยก็คือชิงความเป็นใหญ่ชิงอำนาจนะชิงผลประโยชน์ซึ่งก็โยงกับอัตราตัวตนนะครับของผู้กลุ่มอำนาจนะในสมัยนั้นนะซึ่งเรา ก็เป็นที่เข้าใจกันแหละว่ามันมาจากคำว่าตัวกูของกูนั่นเองอัตราตัวตนนะฮะแม้แต่เข้ามาในสงครามโลกครั้งที่2ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะก็คือการแย่งชิงอํานาจหรือความเป็นใหญ่ซึ่งการแย่งชิงอํานาจความเป็นใหญ่ผลประโยชน์ก็ไปโยงกับอะไรฮะตัวกูของกูงกคือพูดอย่างง่ายๆคือมันจะต้องมีฝ่ายหรือแบ่งฝ่ายนะว่าตัวกูของกูนี่ดีกว่าเยี่ยมกว่า นะเก่งกว่าเด่นกว่าเหนือกว่านะมันจะมีลักษณะความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้แหละมันโยงกับไอ้คำว่าอัตตาตัวตนคือตัวกูของกูเพราะนั้นผมถึงบอกได้ว่าที่สุดของเหตุแห่งสงครามทุกสงครามในโลกนี้ก็คือมันมาจากอัตตาตัวตนนะอัตตาตัวตนนั่นเองเพราะฉะนั้นตาบใดในโลกมนุษย์เนี้ยซึ่งก็คือปุถุชนทั้งนั้นเลย ซึ่งเน้นคําว่าอัตราตัวตนเพราะนั้นเมื่ออัตราตัวตนเนี่ยนะมันยังคงอยู่อัตราตัวตนนี้ก็ยงใหญ่กับเรื่องของอํานาจความยิ่งใหญ่ความเป็นใหญ่ผลประโยชน์ทั้งหลายที่อิงมาที่ตัวตนนั้นเลยแม้แต่สงครามที่เกิดขึ้นในขณะนี้ความปั่นป่วนของโลขงนขณะนี้ก็ไม่แตกต่างจากสงครามทุกสงครามในโลกนี้ในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเมื่อ นะรัสเซียนะประกาศตนขึ้นมานะเพื่อจะท้าทายอำนาจเก่าเพื่อจะพูดสั่งง่ายๆคือไม่อยู่ในระเบียบอำนาจโลกเก่าถูกท้าทายอำนาจระเบียบโลกเก่าถูกท้าทายทางสหรัฐตะวันตกถูกท้าทายถามคำถามคือจะยอมไหมเพราะมันไปเหยียบอัตราตัวตนนะของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเขายอมไม่ได้ ที่เขายอมไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะอัตราตัวตนของเขาเนี่ยมันโยงกับเรื่องของอํานาจความยิ่งใหญ่ผลประโยชน์ซึ่งถ้าเกิดเขาแพ้เขาจะสูญเสียทั้งหมดนะของอัตราตัวตนนั้นแปลว่าอะไรฮะถ้าเรามองแบบนี้นะผมถึงกล้าพูดได้เลยว่าสงครามมันจะยืดเยือ้อการสู้กันระหว่างสองฝ่าย นะครับระหว่างทางรัสเซียกับทางสหรัฐแเะเนโต้นเนี่ยจะยืดเยือ้อและนะอย่างที่บอกนะครับรัสเซียรประกาศตนออกมาแล้วนะว่าจะเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกเก่าก็คือจะทําลายอัตราตัวตนในระเบียบโลกเก่าเพื่อจะเปลี่ยนเป็นระเบียบโลกใหม่หนืองล้าไหมฮนะก็แบบว่าสิ่งนี้มันยอมรับไม่ได้หรือสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือ สงครามมันจะยืดเยื้อและบันปลายจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเสียหายและพ่ายแพ้ผมต้องบอกว่าทุกท่านนะมองเผื่อไว้ไม่ประมาทนะครับหาที่ดินเพาะปลูกไว้ก็ดีนะเพราะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าสงครามมันจะยืดเยื้อและบันปลายราจจะลุกรามได้เป็นสงครามโลกครั้งที่สาม สิ่งนี้นะที่ผมมองวิเคราะห์ให้ฟังเพราะผมเข้าใจที่สุดของเหตุแห่งสงครามทุกสงครามในโลกนี้ไม่ใช่มองแค่เปลือกผิวๆนะไม่ใช่มองเพียงแค่เราบอกว่าอ๋อมันเกิดนะการแย่งชิงผลประโยชน์เดี๋ยวผลประโยชน์ตกลงกันได้ก็จบนะหรือว่ามันเกิดจากนะการแย่งอำนาจกันเดี๋ยวตกลงกันได้ก็จบแต่เราเห็นแล้วนะครับ ว่าทางรัสเซียออกมาท้าทายระเบียบอำนาจเก่าซึ่งหมายถึงว่าจะเปลี่ยนแปลงอัตราตัวตนของอำนาจเก่าซึ่งเป็นการทำลายาตัวต,วตวนเก่าซึ่งเขาไม่ยอมแน่นอนฟังไม่นาจะก่อนแลเจอนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ